โอเคนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครูจะมาติวแบบฝึกท้ายหน่วยให้นักเรียนละกันนะครับเดี๋ยวถือว่าเป็นการติวแบบฝึกท้ายหน่วยให้นักเรียนนะมาดูที่ข้อ1เลยนะมาดูที่ข้อ1เลยนะครับเขาถามว่าข้อใดเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุแล้วนำมาประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่เพราะเหตุใดดูที่กอไก่กอไก่เขาบอกว่าการนำแผ่นซีดีเก่ามาตัดให้เป็นรูปเลขาคณิตแล้วประดิษฐ์เป็นกล่องใส่กระดาษแข็งเหมือนรูปเขาถามว่าเนี่ยมันเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุเพราะอะไรไม่เป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุเพราะอะไรกูถามก่อนว่าเป็นหรือไม่เป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยไม่เป็นครับไม่เป็นหรือไม่เป็นครับไม่เป็นเป็นค่ะคนต้องตอบว่าไม่เป็นนะต้องตอบว่าไม่เป็นเพราะอะไรถึงไม่เป็นนั่นชื่ออะไรอะครับปูหน้าที่14ครับผมครับเพราะอะไรถึงไม่เป็นครับเพราะอะไรถึงไม่เป็นถ้านักเรียนมองดูที่แผ่นซีดีดีๆเนี่ยมันประกอบไปด้วยมันทำไม่ย่อยอะครับโอ้มันประกอบไปด้วยกระจกสดุกี่ชนิดหนึ่งชนิดกี่ชนิดครับหนึ่งชนิดครับหนึ่งชนิดนะเพราะฉะนั้นมันประกอบไปด้วยวัสดุหนึ่งชนิดมันจะมีวัสดุย่อยไหมไม่มีไม่มีก็เพราะว่ามันประกอบไปด้วยวัสดุหนึ่งชนิดมันเลยไม่มีวัสดุย่อยถูกไหมใช่ครับครับมันเป็นแค่การทำไมตัดแผ่นซีดีให้มีขนาดทำไมเท่านั้นเองขนาดเล็กขนาดเล็กลงนะมันจึงไม่เป็นการอะไรแยกชิ้นส่วนย่อยโอเคไหมครับโอเคไหมครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะข้อนี้ถ้าตอบก็ต้องตอบว่าตอบว่าอะไรครับครับตอบว่าการแยกเป็นการแยกเป็นหรือไม่เป็นใช้เพื่อมาใช้เป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นค่ะไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมีวัตถุมีอะไรนะครับที่ประกอบอะครับเพราะแผ่นซีดีประกอบไปด้วยวัสดุเพียงหนึ่งชนิดนะประกอบไปด้วยวัสดุเพียง1ชนิดมันจึงไม่มีวัสดุอะไรครับไม่มีวัสดุย่อยถูกไหมครับนะครับซึ่งทำไมมันเป็นแค่การตัดแผ่นซีดีให้มีขนาดเล็กลงเฉยๆโอเคนะครับข้อนี้นะได้แล้วนะ1ข้อนะเขียนว่าอะไรอ่ะครูครูเคยเขียนว่าอะไรครับนี่ครูมาติวครูไม่ได้ให้มาบอกมายาวเกินนักเรียนต้องไปรวบรวมเองนะไปรวบรวมเองนะครับต้องไปรวบรวมเองทำใช่ไหมครับครูเคยถกถ้วนให้ใช่ไหมครับอันนี้ครูมาติวให้มาพูดให้ฟังเฉยๆว่าเป็นไม่เป็นเพราะอะไรยังไงแต่ว่าในลำดับความคิดนักเรียนต้องไปเรียนลำดับความคิดเองโอเคไหมอันนี้คือหนูต้องทำเหรอครูอันนี้ต้องทำจบไหมครับอันนี้ยังเดี๋ยววันศุกร์เดี๋ยวครูจะทำอันนี้เข้า Google Formนะครับและให้นักเรียนไปตอบใน Google Form
โอเคไหมครูครับอันนี้วันนี้หน้านี้ต้องทำไหมครับไม่ต้องครับไม่ต้องเดี๋ยวไปทำใน Google Form ทีเดียววันวันไหนครับวันศุกร์ครับครับแล้ววันนี้วันนี้ไม่มีงานเลยนะครับนิมิตไม่มีงานครูมาติวนี้ให้แล้วเดี๋ยวจะไปทำใน Google Form วันศุกร์คุณครูครับครับแล้วผมเขียนอะไรไปแล้วครับไม่เป็นไรครับบันทึกได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ต้องลบไม่ต้องลบนะนักเรียนไม่ต้องลบใครบันทึกใครบันทึกในนี้ได้ก็บันทึกไปโอเคไม่ว่ากันนะครับเนาะโอเคนะครับข้อหนึ่งผ่านนะวันนี้ไม่มีงานหรอครับวันนี้ไม่มีงานครับวันนี้ไม่มีงานวิทยาศาสตร์ไม่มีงานครับวันนี้เป็นวิทยาศาสตร์หรือเปล่าอะอะไรอ่ะตอนแรกมันจะเป็นสีเนื้อใช่ไหมแล้วถ้าเอาไปแปะน้ำอ่ะมันจะเป็นสีอันนี้มันจะเป็นสีชมพูมันก็ขึ้นอยู่กับอันนี้ไงที่เราเลือกที่เราเรียนอยู่นี่แหละการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เลือกจากอุณหภูมิคุณเรียนขาครับวันนี้มีการบ้านไหมคะไม่มีครับวันนี้ไม่มีการบ้านมีแต่ว่าวันนี้ครูมาติวแบบทดสอบท้ายบทให้แล้วเดี๋ยววันศุกร์ครูจะทำเป็น Google Form ให้กับนักเรียนตอบคำตอบลงใน Google Form ครับเพราะว่าจะเช็คคะแนนได้เลยครูครับอันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเหรอือ อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับครับโอเคเนาะเสร็จไป1ข้อนะครับอีกข้อนึงข้อที่2เอาครูขยายโอเคนะครับข้อ2ก็ถามว่าการนำลังกระดาษมาตัดแล้วประกอบเป็นโคมไฟการนำลังกระดาษมาตัดแล้วประกอบเป็นโคมไฟไม่เป็นถึงขนาดนี้นะครับครูเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุหรือไม่เป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นนำกระดาษติดเป็นไม่เป็นครับก่อนอื่นไม่เป็นเราต้องดูก่อนว่ารังกระดาษมันประกอบไปด้วยวัสดุกี่ชนิดชนิดเดียวถ้าเป็นวัสดุชนิดเดียวเป็นไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นค่ะเป็นมันจะไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันมีแค่วัสดุชิ้นเดียวเพราะมันมีวัสดุแค่ชนิดเดียวไม่มีวัสดุย่อยไม่มีย่อยถูกไหมการนำกล่องกระดาษมาตัดเป็นโคมไฟนะเป็นการทำให้กล่องกระดาษแค่เกิดลวดลายเฉยๆไม่เป็นการประกอบใหม่นะครับโอเคมั้ยครับนะแล้วก็ไม่มีวัสดุอื่นมาทำไมด้วยฟูเมนเมื่อกี้เราเห็นอะไรก็ไม่รู้ไม่มีวัสดุอื่นมาประกอบด้วยนะครับไม่มีวัสดุอื่นมาประกอบด้วยนะคืออะไรทายนะครับโอเคต่อมานะข้อนี้นะผ่านนะขอไข่ผ่านนะครับครับทำอะไรของภูมินเมื่อกี้ไปต่อมาข้อคอควายเอาอีกแล้วนะเขาบอกว่าการนำตะแกรงพัดลมมาทำตะกร้าผลไม้และนำชุดมอเตอร์ใบพัดไปทำจักรยานไฟฟ้าส่วนปลั๊กเสียบนำไปต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นเขาถามว่าเป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุ
หรือไม่เป็นการแยกชิ้นส่วนย่อยของวัตถุเป็นหรือไม่เป็นแยกครับแยกครับแยกเป็นครับเป็นครับเป็นเป็นครับครับเป็นครับเป็นหรือไม่เป็นเป็นเป็นหรือไม่เป็นเป็นเป็นครูเป็น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 ไหมเป็นครับเพราะมันมี2ชนิดนักเรียนฟังดีๆนะข้อนี้ก็ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเขาแยกชิ้นส่วนออกไปแล้วเนี่ยเขาเอาแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยไปทำอย่างอื่นหมดเลยถูกไหมไม่ได้เอามาประกอบเข้าด้วยกันใหม่หมดเลยถูกไหมถูกไหมครับตะกร้าตะแกรงก็เอาไปทำอะไรเฉยๆเอาไปทำก็คือเอาไปทำที่ใส่ผลไม้เฉยๆถูกไหมครับส่วนมอเตอร์ก็ไม่ได้เอามาทำอะไรกับตะแกรงเลยไม่ได้เป็นชิ้นส่วนใหม่ขึ้นมาเลยมอเตอร์ก็เอาไปประกอบกับจักรยานทำเป็นจักรยานไฟฟ้าส่วนปลั๊กไฟก็ไปทำอะไรปลั๊กไฟก็ไปทำไปต่อกับอุปกรณ์อื่นก็มันก็ยังเป็นปลั๊กไฟอยู่เหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพ่อคอควายก็จะตอบว่าไม่เป็นเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเป็นการแยกชิ้นส่วนนะที่นำไปทำอุปกรณ์อย่างอื่นโดยที่อุปกรณ์นั้นไม่ได้เกิดเป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เกิดจากชิ้นส่วนเดิมครูเทนครับครูเทนครับครับพ่อขอไข่อ่ะให้เป็นการแยกชิ้นส่วนหรือไม่เป็นครับอ้าวภูมินเขาเลยไปไหนตอนไหนแล้วลูกเขาเลยไปไหนแล้วภูมินเมื่อกี้ที่เราไปเปิดดูที่วิดีโอย้อนหลังนะครับภูไม่พูดซ้ำนะภูมินนะใช่ดิวเขาไม่พูดซ้ำกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อควายก็ไม่เป็นนะเพราะแยกออกมาแล้วแทนที่เราจะเอาพัดลมกับตะแกรงมาทำเป็นวัสดุอื่นแต่เราก็ไม่ได้ทำเราเอาพัดลมไปทำอย่างนึงตะแกรงไปทำอย่างนึงนะปลั๊กไฟไปทำอย่างนึงซึ่ง3อย่างนี้ไม่ได้อยู่ในวัสดุชนิดชิ้นเดียวกันเลยโอเคไหมครับโอเคครับหรืออะไรอาจจะตอบความหมายสั้นๆก็คือว่าวัสดุทั้ง3ชนิดนะไม่ได้ทำเป็นวัสดุชิ้นเดียวกันเลยในการประกอบใหม่อย่างนี้ก็ได้โอเคเนาะโอเคนะครับเนาะโอเคครับโอเคนะครับผ่านไปนะครับข้อ1ผ่านไปนะต่อมานะครับเดี๋ยวไปดูข้อต่อมาข้อที่2ไอศกรีมนี้ง่ายไม่ยากอันนี้ง่ายๆไม่ยากนะครับอันนี้ง่ายๆไม่ยากเพราะว่าอันนี้เลยต้องทำได้นะครับมันเขียนว่าการวางแผงไว้ในเขาถามว่าครูไม่ได้ไอ้ถ่ายคำถามมาด้วยอ้าวไม่เป็นไรเลยดูคำถามนะเขาถามว่าวัตถุในสถานการณ์ต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดข้อ 2.1 จะการวางน้ำแข็งใส่ไว้บนไม้ในห้องสาเหตุที่ทำให้สุขเกิดการเปลี่ยนแปลงคืออะไรร้อนขึ้นครับอะไรครับร้อนขึ้นร้อนขึ้นส่วนลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุคือหลอมเหลวครับนั่นแหละนะถ้าอย่างนี้ก็เอาไปเลยนะครับ2คะแนนนะ2คะแนนเอาไป2คะแนนถ้าไม่ตอบว่าหลอมเหลวไปตอบว่าละลายได้ไหมได้ศูนย์หนูเขียน2ข้อนะหนูเขียนว่าหลอมเหลวกับละลายนะครับ0ละลาย0เลยฟูมิลเขียนละลาย0เลยนะเพราะอะไรกูบอกแล้วการที่ของแข็งกลายเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวนะ
การละลายคือการที่ของแข็งละลายในของเหลวเช่นเอาน้ำตาลใส่ลงไปในน้ำน้ำตาลมีของแข็งใส่ไปในน้ำละลายในของเหลวอันนั้นเรียกว่าการละลายละลายแต่ถ้าการหลอมเหลวก็คือของแข็งแล้วอยู่ดีมันก็หลอมเหลวกลายเป็นของเหลวอันนี้เรียกว่าการหลอมเหลวนะครับเอาเกลือของแข็งใส่ลงไปในน้ำคนอันนั้นเราเรียกว่าการละลายเกลือละลายในน้ำนะครับนะจำให้ดีนะไม่ใช่การละลายนะมันเป็นการหลอมเหลวหรือนั่นเลยจะตอบว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงก็คือน้ำแข็งค่อยๆกลายเป็นน้ำนะครูครับหนูเขียนหลอมเหลวอย่างเดียวได้ไหมอ่ะครูหนูเขียนหลอมเหลวอย่างเดียวได้ไหมอ่ะก็ได้เขียนหลอมเหลวอย่างเดียวก็ได้หรือน้ำแข็งค่อยๆกลายเป็นของเหลวก็ได้ด้วยช็อกโกแลตอันนี้เย็นลงโอเคนะผ่านนะคราวนี้ผ่านนะครับนะคราวนี้ผ่านครูครับผมชอบนะครับการเคลือบผลไม้ด้วยช็อกโกแลตครูครับอันนี้คือต้องไอ้นี่ไหมครับคือต้องจดไหมครับไม่ต้องจดก็ได้ครับใครจดทันก็จดอ้าวใครจดไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่ต้องส่งครูเดี๋ยวนักเรียนเอาไปทำใน Google Form โอเคไหมไปทำใน Google Form ครูครับวันศุกร์เดี๋ยวครูจะส่ง Google Form ให้วันศุกร์นะครับวันนี้วิทย์ไม่มีงานพูดหลายรอบแล้วนะเผื่อบางคนที่ยังไม่ได้เข้ามาไม่มีงานตอนนี้นะครับทำไมครูนุ่นส่งการบ้านวิทย์ให้อ่ะงงเลยไม่เป็นไรครูครูนุ่นไม่ครูไม่ได้โทรบอกครูนุ่นก่อนว่าวิทย์วันนี้ไม่มีงานนะไม่เป็นไรก็อัลบั้มเดี๋ยวลงไปนะครับโอเคเนาะต่อมาข้อที่2ก็ถามว่าการเคลือบผลไม้ด้วยช็อกโกแลตอ้าวทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงทำให้ร้อนขึ้นผลไม้ด้วยช็อกโกแลตร้อนขึ้นครับร้อนขึ้นครับการเคลือบนักเรียนเคยกินผลไม้เคลือบช็อกโกแลตไหมไม่เคยกินไม่เคยกินลงค่ะเย็นครับเย็นลงเคยกินค่ะเย็นลงเออช็อกโกแลตพอเราผลไม้ไปจุ่มแล้วช็อกโกแลตมันจะทำไมเรียนมันจะเซ็ตตัวเย็นลงมันจะเย็นลงช็อกโกแลตมันจะทำไมเซ็ตตัวมันจะแข็งมันจะแข็งมันอร่อยการที่ช็อกโกแลตมันจะกลายเป็นช็อกโกแลตที่แข็งขึ้นได้เนี่ยมันต้องทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงเย็นลงนะงั้นข้อนี้ต้องตอบว่าอะไรเย็นลงเย็นลงลักษณะการเปลี่ยนแปลงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเย็นลงคืออะไรมันจะเซตตัวลงมามันจะใครจบจะเซตตัวนี่แหละจบง่ายง่ายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุลักษณะการเปลี่ยนแปลงเขียนว่ายังไงเออลักษณะการเปลี่ยนแปลงคือยังไงผลไม้ช็อกโกแลตผลไม้จุ่มช็อกโกแลตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรครับผลไม้จุ่มช็อกโกแลตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็เลยเย็นลงเปลี่ยนแปลงยังไงอ่ะเปลี่ยนแปลงนักเรียนดูเดิมช็อกโกแลตมันเป็นยังไงอยู่เป็นเหลวเออจากเดิมช็อกโกแลตมันเหลวแต่พอทิ้งไว้สักพักหนึ่งเมื่อเย็นลงช็อกโกแลตมันจะทำไมแข็งนะช็อกโกแลตมันจะแข็งช็อกโกแลตที่มันเคลือบอยู่ที่ผิวผลไม้มันจะแข็งอ้าวนักเรียนใครจะอภิปรายได้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นยังไงก็แข็งขึ้นแข็งลงเลยครูแข็งขึ้นแข็งลงแข็งตัวแข็งตัวช็อกโกแลตเดิมที่มันเป็นของเหลวมันจะทำไมครับมันแข็งมันจะแข็งครับตัวครับเป็นหน้าตาเปิดใหม่อ้าวนะฟังนะครับเขาบอกว่าช็อกโกแลตที่เคลือบผิวผลไม้จะค่อยๆลองถามเขาด้วยนะแข็งแข็งขึ้นนะเมื่อช็อกโกแลตเริ่มทำไมจะตอบคำถามแข็ง
แข็งขึ้นเมื่อช็อกโกแลตเริ่มทำไมทำไมมันถึงแข็งเนี่ยขนาดครูมาติวให้นักเรียนยังตอบไม่ได้เลยถ้าครูไม่ติวให้นักเรียนจะตอบได้ไหมเนี่ยทำไมมันถึงแข็งอ่ะในรุ่นเหรอฮัลโหลนักเรียนได้ยินครูไหมครับวันนี้หนูเรียนทำไมอยู่เรียนอยู่เสร็จครูน่าจะบินไปแล้วอ่ะก็เป็นแล้วแหละคนบาเลยแหละโอเคนะครับอคีเน็ตหลุดเน็ตจากคอมพิวเตอร์ครูหลุดนะครับเอามาต่อของเรานะครับอ้าวนะครับนักเรียนยังไม่จบจากเดิมช็อกโกแลตที่มันเป็นของเหลวใช่ไหมที่เคลือบอยู่ที่ผลไม้มันจะเริ่มเป็นของแข็งเมื่อช็อกโกแลตมีอุณหภูมิลดลงหรือช็อกโกแลตมันทำไมลงช็อกโกแลตมันเย็นลงเย็นลงนี่คือคำตอบโอเคไหมก็จะสรุปว่าได้ยังไงครูแล้วสรุปได้ยังไงครูพูดไปเมื่อกี้นี้ไงครูมินครูเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไงครูมินเอ้าฟังดีๆฟังดีๆช็อกโกแลตที่เคลือบอยู่ที่ผลผิวผลไม้ฮะจะคุยกับอ้อมพี่จะแข็งขึ้นไม่มาก็เลยมาคนเดียวอ่ะเอาเพิ่มมูลเลยช็อกโกแลตเอาเพิ่มมาหนึ่งเย็นลงประมาณนี้โอเคนะช็อกโกแลตที่แข็งนานนท์เข้าใจไหมเนี่ยช็อกโกแลตที่คุณแม่นั่งฟังด้วยคุณแม่หรือคุณจ๋าครูหนูฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเมื่อกี้ว่าไม่มีมันมีเสียงผู้ใหญ่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะตาคือไปใส่เป็นแว่นให้ครูเขาเห็นทำไมไอ้บ้านไม่ปิดคุณนานนท์ไม่ปิดไมค์อ่ะก็เลยไม่รู้เรื่องอ่ะอ้าวนานนท์โอเคนะครับโอเคนะพอดีผ่านนะโอ้หนูไม่เมื่อกี้หนูไม่ได้ยินเพราะนานนท์ไม่ยอมปิดไมค์มีเสียงแทรกอ่ะอ้าวฟังดีๆฟังดีๆพูดครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะช็อกโกแลตเหลวที่เคลือบผิวของผลไม้ช็อกโกแลตเหลวจะค่อยๆแข็งขึ้นเมื่อช็อกโกแลตเย็นลงประมาณนี้โอเคไหมช็อกโกแลตที่เหลวที่เคลือบกับผลไม้อ้าวคุณไปแล้วคุณไม่รอภูมินแล้วไม่ไหวแล้วนี่ติวครับนี่ติวติวติวจะทำให้ผลไม้เย็นลงจะรีบไปไหนอ่ะต่อมาเหลือครึ่งชั่วโมงเองอ้าวไปแล้วนะครับอ้าวต่อมาหมูปิ้งการปิ้งหมูการปิ้งหมูการปิ้งหมูอ้าวการปิ้งหมูทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงทำให้ร้อนขึ้นสิทำให้ร้อนขึ้นอ้าวการปิ้งหมูมันเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงยังไงเอาหมูโดนความเปลี่ยนอะไรก่อนเลยอันแรกปิ้งหมูหมูมันเหลวหมูเหลวตอนแรกมันเป็นแบบเหลวๆนะแล้วก็เอามาปิ้งมันก็จะกลายเป็นเวลาปิ้งหมูที่นักเรียนสังเกตสิ่งที่เปลี่ยนเป็นอย่างแรกเลยคืออะไรไม่มันหมูสุกอะไรหมูสุกเหมือนหนูจะรู้ว่าหนูเป็นผิวสีไม่เคยกินหมูเออเป็นไงครูบอกแล้วมีคนรู้เห็นไหมใครตอบเมื่อกี้นี้เพราะว่าหนูอิสลามผมเออตอบว่าอะไรครับที่นี้เปลี่ยนไปครั้งแรกเลยบุญยพัฒน์สีของหมูครับสีของหมูโอ้ยเป็นอะไรที่เป็นยาอ่อนอ่าจากเดิมเนื้อหมูสีอะไรดำเฮ้ยเนื้อหมูที่ดำเหรอเนื้อหมูชมพูสีดำเนื้อหมูมันสีขาวขาวสีน้ำตาลเนื้อหมูสีอะไรไม่รู้ข้าวชมพูขาวเออเนี่ยแสดงว่าไม่เคยเข้าครัว
โอ้ผมเคยเห็นตั้งนานนะสีขาวขาวเห็นเขาปิ้งอยู่โอ้ยหนูไม่เคยเห็นยังไม่รู้กับเขาไหมเนื้อหมูอันนี้อันนี้มันเป็นทักษะชีวิตนักเรียนอย่างหนึ่งนะอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยนักเรียนต้องคอยสังเกตนะครับว่าเนื้อหมูเดิมเนี่ยมันเป็นสีแดงหนูไม่ได้กินหมูแดงแบบชมพูชมพูถูกไหมหนูไม่ได้กินหมูสลาไม่กินหมูไม่กินหมูก็เนื้อไก่ก็ได้เหมือนกันแหละเออเหมือนกันเหมือนไก่อะเหมือนไก่ไก่ก็โอเคมันก็จะเป็นออกชมพูนะแดงแดงออกชมพูชมพูมันออกชมพูขาวขาวแดงแดงไม่รู้เป็นอะไรหลังจากนั้นถ้าเอาไปปิ้งนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงก็คือมันจะคือมันจะน้ำตาสีใช่ไหมจะมีการเปลี่ยนจากสีแดงชมพูเนี่ยเป็นสีอะไรสีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลเออถ้าบางที่ไฟแรงไปหน่อยนึงมันก็เกินน้ำตาลกลายเป็นสีอะไรไปเลยดำกลายเป็นสีดำนี่คือการเปลี่ยนแปลงบางทีก็นะบางทีโอเคบางทีก็ปิ้งไม่เสร็จมันจะไหม้การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราทำให้มันทำไมให้ร้อนขึ้นร้อนขึ้นทันไหมทันโอเคข้อนี้ผ่านนะครับข้อนี้ผ่านนะข้อนี้ผ่านอ้าวไปข้อสุดท้ายอย่าเล่นดีวางไปข้อสุดท้ายไปข้อสุดท้ายนะอันนี้มันมีทั้งหมดอยู่กี่ข้อย่อยเนี่ยไม่เป็นไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดข้อย่อยนะเจ็ดข้อย่อยสิบห้าเจ็ดข้อย่อยข้อละสองคะแนนก็สิบห้าคะแนนนะคุณแถมให้อีกหนึ่งคะแนนการทำไอติมก็คือเย็นลงส่วนไอที่ทำมาปั๊บถ่ายให้เลยหนึ่งคะแนนนะครับอ้าวครูครับการทำไอติมแท่งไอติมแท่งนะการทำไอติมแท่งทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลงเย็นลงเพราะอะไรเย็นลงเพราะอะไรเพราะเอาไอศกรีมไปแช่ในที่มันเย็นลงลักษณะการเปลี่ยนแปลงน้ำของเหลวมันคือมันจะกลายเป็นแข็งน้ำหวานที่เดิมเป็นอะไรครับในความเย็นมันเป็นน้ำจะแข็งน้ำหวานเดิมเป็นน้ำเดิมเป็นของเหลวถูกไหมเมื่อทำให้เย็นลงมันจะกลายเป็นอะไรจะกลายเป็นแข็งกลายเป็นไอศกรีมแข็งไอศกรีมแท่งหรือเป็นน้ำแข็งโอเคไหมง่ายไหมเนี่ยง่ายครับพอจะจำได้ไหมพอจะบันทึกได้ไหมครับถึงวันศุกร์จะลืมซะก่อนไหมเนี่ยน่าจะลืมอ่ะสี่วันสามวันน่าจะนี้หนูก็น่าจะลืมแล้วล่ะครูพูดความจำหนูเป็นโรคความจำสั้นแบบสั้นจริงอ่ะอ้าวไม่เป็นไรใช้ความจำสั้นทำไงจบก็ไปทำไมอีกทีนึงดูครับไปทำไมอีกทีนึงกระปุ๋ยดูซ้ำก็ไปดูซ้ำอีกทีนึงนะครับผู้ปกครองบอกนะครับไปดูซ้ำอีกทีนึงนะครับนะโอเคนี่ครูที่มันนี่เนี่ยเสียงเฉพาะสั่งของขนุนไปด้วยขนุนนะครูของขนุนนะไอ้เสียงอะไรใครมันกดเครื่องคิดเลขเอ้ยใครไปกดเครื่องใครกดอะไรเอ่ยครูปิดไมค์ขนุนอะไรในกำลังแบบกดเครื่องวิศวกรเพื่อทำงานครูปิดเสียงหมดแล้วโอเคนะครับถ้าใครวันนี้ฟังไม่ทันหรือบันทึกไม่ทันไม่เป็นไรนะครับนักเรียนไปเปิดคลิปวิดีโอนี้ดูย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งจะเน้นย้ำนะครับว่าครูจะทำไมจะทำไมครับจะจะ
จะสอบจะสอบจะสอบจะส่งแบบทดสอบผ่าน Google Form ให้วันศุกร์วันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นศุกร์นี้ไม่มีซูมนะครับศุกร์นี้ไม่มีซูมของครูนะเดี๋ยวจะส่ง Google Form ให้โอเคไม่มีอยู่แล้วแหละถ้าไม่ทำ Google Form ขออนุญาตสต็อปแชร์นะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะครับจะขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะหน่วยอะไรหน่วยเดี๋ยววันศุกร์ก็เดี๋ยวฝากนักเรียนไปทบทวนดูอีกทีนึงละกันโอเคเนาะนะถ้าวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวครูเทนเอาไว้แค่นี้นะ Unhappy Brain เดี๋ยวต่อไปเป็นวิชาอะไรครับสุขศึกษาครับสุขศึกษาครับสุขศึกษาครับวันนี้เที่ยงครึ่งมีอะไรมีแมทมีแมทนะเที่ยงครึ่งมีแมทโอเคนะของห้องจีจะมีวิชาแต่ของห้องธรรมดาจะมีสามงั้นเดี๋ยวตอนนี้นะนักเรียนยังพอมีเวลานะครับไปพักผ่อนดื่มน้ำใครยังไม่ทานข้าวเช้ามีไหมเนี่ยกินอยู่ครูผมยังไม่ได้ทานเลยกำลังจะกินครูก็ยังไม่ได้ทานเหมือนกันนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้วิทยาศาสตร์เอาไว้แค่นี้ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่เจอกันอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ